หากอยากรู้ดวงชะตาว่ามีวิบากกรรมอย่างไรในทางโหราศาสตร์ใช้วิธีบันทึกหรือเป็นสถิติในการดูโคจรของดวงดาวจะมีคัมภีร์โบราณมากมายแต่วันนี้นักพยากรณ์ชื่อดังหมอกริชคอนเฟิร์มจะมาบอกวาสนาวิบากกรรมของคนทั้ง7วันจากตำนานโบราณบอกว่าคนเกิดวันจันทร์สิทธิการิยะหญิงชายผู้ใดเกิดในวันจันทร์เพียงชะตาผู้นั้นถ่ายว่าไร้วงศาอันจะพึ่งยากมีได้สักคราเท่ากับพึ่งพาดีเนื้อดีใจถ้าแม้ผู้อื่นยั่งยืนมาไว้ติดเนื้อต้องใจเอาเป็นพี่น้องไม่เกรงกลัวใครน้ำใจจองหองโอหังขนองคบเพื่อนสูงสักปากอ่อนใจแข็งกดร้ายแรงนักพ่อแม่ที่รักไม่อยู่เลี้ยงตนมักมีตำหนิเป็นแผลสำคัญถ้ามิฉะนั้นถ่ายว่าถูกไฟจะต้องลำบากได้ยากเจ็บไข้โทษทันโผยภัยเพราะท่านผู้อื่นตกยากเมื่อหน้าภายหลังคงคือครูยั่งยืนสุดชิ้นชนมานวิบากกรรมตามตำราคนบอกว่ามักจะเป็นคนที่มีคู่ยากก่อนที่จะเจอคู่ครองจริงๆอาจจะต้องผ่านการล้มเหลวผิดหวังเศร้าน้ำตาตกหลายครั้งหลายคนจะมีคู่แบบแอบซ่อนเป็นมือที่สามโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวคนเกิดวันจันทร์เป็นดวงชะตาที่มีญาติพี่น้องก็พึ่งพิงไม่ค่อยจะได้พี่น้องจะพึ่งพาเราคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนคบใครแล้วให้ใจเต็มร้อยนับเขาเป็นญาติพี่น้องแต่ก็มักจะถูกคนเหล่านั้นหักหลังทำให้เศร้าใจหลายครั้งคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนจะเฉยๆเรียบๆหรืออาจจะดูอ่อนแอแต่ภายในไม่เกรงกลัวใครถ้ามาทำให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าถูกทำก่อนวันจันทร์เอาคืนแบบแสนสาหัสภายนอกเหมือนเป็นคนไม่มีอะไรไม่ใช่นักเลงแต่นักเลงหลายคนเจอคนวันจันทร์เอาจริงหนาวนะจ๊ะถ้าโกรธเรียกได้ว่าบ้านไฟไหม้กันไปเลยแต่กับมักจะมีความคิดน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับพ่อแม่ว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันพ่อแม่ทอดทิ้งหรือมีบางอย่างเกี่ยวกับพ่อแม่เลิกกันหรือมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนคนวันจันทร์มักจะมีตำหนิแผลเป็นสำคัญในร่างกายหนึ่งจุดจะมีไฟปานอยู่ในที่ลับหรือมีโอกาสที่จะถูกไฟอาจจะถูกความร้อนมักจะมีแผลบริเวณขาเป็นแผลที่เกิดจากมอเตอร์ไซค์คนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่าตกยากเมื่อหน้าคือช่วงแรกๆชีวิตตกยากแต่ภายหลังคงคืนครอบครัวยั่งยืนสุดสิ้นชนมานหมายถึงจะมีครอบครัวที่ดีมากๆตอนแรกอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนมั่นคงสำหรับวิธีการแก้วิบากกรรมของคนวันจันทร์หมอกริตแนะนำให้ไปถวายหลอดไฟที่เป็นสัญลักษณ์ลักษณะกลมๆจะช่วยให้ดวงชะตาดีขึ้นโดยเฉพาะท่านที่รู้สึกว่าตัวเองมืดมนมีปัญหาในชีวิตและที่สำคัญให้ไปถวายรถเข็นตามวัดตามโรงเจตามมูลนิธิธรรมศาลเจ้าร่วมกับเพื่อนๆและบริวารหลายๆครั้งตั้งแต่5คนขึ้นไปจะช่วยแก้ดวงชะตาที่ชีวิตเหนื่อยหนักและจะไม่มีคนช่วยเหลือได้อย่างดีทีเดียวมาถึงสำหรับการทำนายวิบากกรรมพร้อมในวิธีเสริมดวงของคนเกิดวันอังคารวันอังคารจากตำนานโบราณบอกว่าสิทธิการิยะหญิงชายใดเกิดวันอังคารจิตใจกล้าหาญถ่ายว่ารกพันคอโกรธเลวดังไฟใจไม่ย่อท้อได้พึ่งแม่พ่อเป็นที่มั่นคงพี่น้องวงศาไม่มาซื่อตรงทำให้ไหลหลงเก็บคานแต่มีปัญหาเจรจาอ่อนหวานไม่เกลียดไม่ค้านต่อนานจึงดีชะตาอาภัพเกิดกับที่นี่
ต้องย้ายจึงจะดีไปอยู่ถิ่นอื่นได้ดีสองครั้งมั่งคั่งยั่งยืนแล้วกลับโหดหืนได้ยากสองหนจักต้องร้อนใจเพราะภัยผจญเขื่อญาติของตนทำเดือดร้อนใจแต่แก่ชราสิ้นสุดโผยภัยได้ทรัพย์ที่สุดจริงๆแล้ววิบากกรรมที่ติดตัวของคนที่เกิดวันอังคารมักถูกคนอื่นเอาเปรียบคนวันอังคารตามตำราเฉลิมไตรภพบอกว่าเป็นคนเป็นที่พึ่งให้คนอื่นตลอดชีวิตคนอื่นต้องมาคอยให้เราช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคนวันอังคารเป็นคนสบายสบายส่วนมากจึงทำคุณไม่ค่อยขึ้นโดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถามและไม่ต้องแก้ตัวเพราะคนวันอังคารเป็นธาตุลมจึงเป็นคนอารมณ์ร้อนคนที่รู้จักคุณแบบผิวเผินก็จะเอาสิ่งที่เห็นมาตัดสินคุณแต่จริงๆคนเกิดวันอังคารเป็นคนตรงจริงใจแต่ถ้าไม่พอมักจะไม่ทำเลยสำหรับเรื่องของการงานของคนวันอังคารเป็นคนทำงานทนมากๆแต่ถ้าเมื่อใดมีคนมาตำหนิจะเสียกำลังใจจะชอบออกจากงานกลางครันคนเกิดวันอังคารทำอะไรก็ตามมักจะมีคนนึกถึงในระดับหลังๆและไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือวิบากกรรมที่เกิดจะมาจากการโดนเพ่งเล็งการโดนเอาเปรียบและมักควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้มักจะเกิดการท้อแท้เบื่อหน่ายเรื่องของการเงินมีเข้ามามากแต่จะผ่านมือส่วนใหญ่มักโดนหยิบยืมแล้วไม่ค่อยได้คืนกรรมส่งผลหลายครั้งทำให้มีคดีความทำให้อยู่ไม่ติดที่ต้องเหนื่อยดิ้นรนความรักก็มักจะเป็นทุกข์มักจะเจอเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่เป็นประจำและจะต้องเป็นภาระแทนผู้อื่นคุณเองมักมีคนโยนภาระมาให้เหนื่อยหนักเหลือเกินวิธีแก้วิบากกรรมคนเกิดวันอังคารหมอเกรดแนะนำให้ปล่อยสัตว์เลื้อยคานจำนวน8ตัวปล่อยสัตว์ปีจำนวน8ตัวปล่อยสัตว์ใหญ่หรือไปร่วมบริจาคปล่อยสัตว์ใหญ่จำนวน8ตัวรวมทั้งสิ้น24ตัวแต่อย่าลืมต้องเป็นสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกและสัตว์ใหญ่อย่างละ8ตัวซึ่งเป็นกำลังของวันอังคารและรวมกันได้242กับ4เป็นเลขมงคล2บวก4เป็น6เท่ากับคู่มิตรของวันอังคารเพราะฉะนั้นถือว่าดีมากๆเลยแต่เคล็ดลับสำหรับเวลาคุณจะไปทำให้คุณพกยาหม่องยาหอมยาดมอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวไว้เสมอเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้วให้ไปเดินรอบโบสถ์3รอบตามเข็มนาฬิกากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรดวงชะตาของคุณนั้นก็จะดีขึ้น